ร้านอาหารไทยในจีนนั้นมีอยู่มากมายจนมีเจ้าของร้านอาหารไทยบอกว่าการแข่งขันในธุรกิจนี้สูงมากกว่าไทยนับ10เท่าตัวนะครับเพราะต้องหาจุดขายให้เจอเพื่อให้ลูกค้ากลับมาอีกครับวันนี้คุณมณีนาถอ่อนพนาจะพาไปดูกลยุทธ์ของร้านอาหารครัวกรุงเทพที่คุณบิ่งครับโอ้ทำเองทุกอย่างเลยตอนแรกก็คือเริ่มจาก2คนก็คือเริ่มจากศูนย์เลยถ้าพูดถึงร้านอาหารที่ไทยนี่คือถ้าการแข่งขันสูงยังไงคือที่จีนมากกว่าหลายเท่าตัวเลยทำวันหนึ่งเยอะสุด97ตกอันนี้คือแบบโอ้วันนั้นแทบเกือบตายอะไรเงี้ยใช่อารมณ์นั้นเลยพีคสุดก็เกือบ 20,000 ค่ะแต่ไม่ถึงประมาณ 18,000 หยวนคุณเนอาศัยอยู่นครคุนหมิงในจีนรวมกว่า15ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยครัวกรุงเทพย่านเฉิงกงนครคุนหมิงที่จุดเด่นนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติความไทยแท้ถูกปากราคาเป็นมิตรจนลูกค้าแน่นร้านทุกรอบแล้วแต่เรื่องของแฟชั่นการแต่งกายของเจ้าของร้านยังคงมีเอกลักษณ์จนเป็นที่จดจำของลูกค้าทำให้ลูกค้าแวะเวียนมาไม่ขาดสายค่ะค่ะร้านอาหารชื่อร้านครัวกรุงเทพนะคะค่ะตอนนี้ตั้งอยู่ที่ที่ชีเจียชูอยู่ในเฉิงกงเปิดได้ประมาณ3ปีครึ่งตอนแรกเปิดร้านเสื้อผ้านะคะค่ะเถาเป่าเป็นชื่อลูกสาวคนโตเป็นชื่อโรมิโอแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าเปิดร้านอาหารเลยอยากตั้งเป็นเกี่ยวกับชื่อลูกสาวคนเล็กพอดีชื่อเขามีคำว่าม่านกู่ที่แปลว่ากรุงเทพก็เลยงั้นเอาคำนี้เลยละกันก็เลยไม่ได้คิดเยอะเลยก็เลยตั้งชื่อว่าม่านกู่ชูฟางก็เลยเป็นครัวกรุงเทพตอนแรกคือขายเสื้อผ้าออนไลน์ในเถาเป่าค่ะแบรนด์เนมมือสองแล้วก็คือตอนนั้นโควิดด้วยแล้วก็คือเศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่ไหมคะลูกค้าก็เริ่มไม่ค่อยซื้อแล้วก็เลยรู้สึกว่าหาอะไรอย่างอื่นทำดีไหมก็เกลี้ยกล่อมสามีนานอยู่ประมาณ2ปีกว่าจะแบบเขาจะใจอ่อนอย่างเงี้ยค่ะประมาณตอนนั้นลูกสาวคนเล็กประมาณ2ขวบได้ค่ะเริ่มเดินได้แล้วก็เลยเริ่มวางใจที่จะออกมาทำอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเริ่มใหม่ๆอ่ะตั้งแต่ร้านเล็กที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะโอ้ทำเองทุกอย่างเลยก็คือตอนแรกก็คือเริ่มจาก2คนก็คือเริ่มจากศูนย์เลยก็ทำทุกอย่างเลยค่ะมาถึงร้านก็หั่นผักล้างผักอะไรเองยืนหน้าเตาก็ทำเองเสิร์ฟก็เสิร์ฟเองเช็ดโต๊ะก็เช็ดเองคือทำเองทุกอย่างก็คือตอนเปิดร้านใหม่ๆประมาณ3เดือนถึงจะแบบเริ่มมีลูกค้าพอหลังจากนั้น5เดือนคือแบบโอ้โหลูกค้าเต็มแบบไม่ไหวเข้าคิวแบบยาวมากแล้วก็แบบจะต้องหาพนักงานเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะพอมีพนักงานเพิ่ม1คน2คน3คนเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มสบายขึ้นเยอะกว่าเดิมก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดก็เรื่องรสชาติก็พยายามไม่ให้มันแบบมีปัญหาอะไรที่แบบว่าไม่ให้มันแบบว่ารสชาติแบบผิดไปจากเราเยอะเกินไปหรือว่าพยายามแบบว่าควบคุมเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างลูกค้าส่วนใหญ่นะคะมีหลายกลุ่มทั้งคนทำงานนักศึกษาในย่านใกล้เคียงและคนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นที่มาร้านนี้จากการแนะนำแบบปากต่อปากของลูกค้าค่ะ本地的，然后我是大学生从南京过来旅游的，然后因为我有同学在这个旁边也是大学生嘛，他推荐我来这边，就是说这边有一家曼谷厨房，然后这个菜特别地道，老板也是泰国人，所以想来尝尝。有点紧张，有点，它这个很清甜，然后有那种椰汁的香气，这个绿色的和紫色的我们在那边都没有见过，我们都是这边，他说是泰国特色的糯米嘛，我以为是人工染色或者怎么样，但其实它是天然的嘛，这个颜色。然后它上面有这个撒这个小的，不知道是什么，加上去也。แน่นอนเลยคือต้มยำกุ้งใช่แล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะใช่จะขายดีซิกเนเจอร์ข้าวหมูย่างเห็นที่นี่มีเมี่ยงปลาด้วยค่ะก็หายากอยู่เหมือนกันนะทำไมถึงแบบมีเมนูสังเกตว่าเมี่ยงปลาแล้วเราจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเผาเกลือก็คือเหมือนกับว่าเอาจริงๆคือร้านก็ค่อนข้างตอนนี้ไม่ได้ว่าใหญ่มากคือร้านยังเล็กอยู่ยังถือว่าเล็กอยู่ก็เลยแบบก็ยังไม่สะดวกที่แบบจะมีเผาอะไรเงี้ยก็เลยทำเป็นทอดไปเลยคนจีนเขานิยมไหมคะเนี่ยก็โอเคค่ะแต่แบบบางกลุ่มเขาก็จะแบบเหมือนถ้าเป็นผักดิบเขาจะไม่ทานกันอะไรเงี้ยก็จะมีบางส่วนล่าสุดเลยลูกค้าก็มีมาบอกว่าเขาทำเองที่บ้านไม่เห็นอร่อยแบบนี้เลยอะไรเงี้ยคือรสชาติกำลังดีมีแบบความกลมกล่อมอะไรเงี้ยเค็มหวานกำลังดีแล้วก็มีรสเปรี้ยวเผ็ดอะไรเงี้ยใช่ก็คือพยายามทำแบบเข้มข้นใช่คือที่
โดยส่วนตัวคือเป็นคนชอบกินรสจัดใช่ก็จะชอบเข้มๆแต่เห็นที่เนี่ยมีความโดดเด่นอย่างนึงก็คือเรื่องของการจัดจานจะจัดจานสวยมากถ้าเรื่องจัดจานต้องยกให้สามีเพราะว่าเขาเป็นคนคิดใช่ค่ะตอนที่อยู่ร้านเก่าเขาเป็นคนเริ่มใช่ก็แบบช่วยๆกันแต่หลักๆคือเขาเป็นคนคิดใช่ค่ะเขาจะชอบจานใหญ่ๆแล้วแบบวางโล่งๆเพราะแบบมันสวยดีอะไรเงี้ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติอาหารแล้วก็เมนูอาหารไทยที่หลากหลายแล้วนะคะเรื่องการบริการที่จริงใจนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญของร้านครัวกรุงเทพด้วยค่ะ就在店里面的话我老婆她主要是负责那个厨房里面那一块所以我们相当于是约定好她说她负责的是厨房内部的我负责外部的然后我们还经常开玩笑说女主内男主外然后呢我主要就负责外面的它的环境ก็คือถ้าเป็นเรื่องชุดก็คือล่าสุดก็คือไปไทยแล้วก็ซื้อจากที่ไทยมาก็ซื้อให้พนักงานด้วยก็คือคิดว่าในไหนตัวเองก็ใส่แล้วงั้นก็ให้พนักงานใส่ด้วยเลยดีกว่าใช่รู้สึกกางเกงช้างก็กำลังเห็นคนใส่เยอะด้วยก็ทุกวันศุกร์ก็จะให้เขาใส่กางเกงช้างกับเสื้อฟอร์มแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อย่างเงี้ยทุกวันเสาร์ก็จะใส่เสื้อไทยแล้วกางเกงอะไรก็ได้แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็คือขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็เป็นคนชอบแต่งตัวระดับนึงสามีด้วยเมื่อก่อนเขาคือแต่งตัวเก่งกว่าเราอีกก็คือตั้งแต่ขายเสื้อผ้าก็จะแบบเป็นคนก็ชอบเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเคยเข้ามาแล้วมาชมไหมคะบ้านใช่ก็คือเคยเดินออกมาจากในครัวแล้วลูกค้าก็เดินผ่านก็เฮ้ยเสื้อน่ารักจังเลย ถ้าเรื่องร้องเพลงนี่ก็คือต้องยกให้คุณพ่อเพราะว่าใช่คุณพ่อชอบร้องเพลงมากแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆคือฟังเขาร้องอะไรเงี้ยเราก็ชอบร้องตามอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเหมือนกับว่าเวลามีเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบก็จะขึ้นมาร้องเพลงที่ชั้น2ให้ลูกค้าฟังอะไรเงี้ยใช่พยายามร้องเพลงไทยสำหรับร้านครัวกรุงเทพมีขนาด16โต๊ะ2ชั้นมีบรรยากาศแบบสบายๆจากการตกแต่งสไตล์แบบคลาสสิกที่สามีคุณเนนั้นเป็นคนช่วยคิดออกแบบค่ะสามีหลักๆเป็นคนออกความคิดออกไอเดียพวกนี้ค่ะจริงๆหลายชิ้นก็คือตั้งไว้ที่บ้านค่ะเอาจากที่บ้านมาตั้งที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะชอบแนววินเทจค่ะเสื้อผ้าที่ขายก็ออกแนววินเทจค่ะคนในครอบครัวหลายๆคนก็มาช่วยกันทำธุรกิจใช่ค่ะเพราะว่าลูกทั้งสองคนก็คือเข้าโรงเรียนแล้วก็คือปู่ย่าเขาก็จะแบบพอมีเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้มาช่วยที่ร้านด้วยน้องชายของสามีใช่มาช่วยกันงานบริการก็คือให้เขาซะส่วนใหญ่แต่กว่าจะคืนทุนสร้างฐานลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาถึง5เดือนจนเป็นที่ไว้ใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องค่ะคงทั้งคุณภาพอาหารการบริการโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติที่ลูกค้าต้องมั่นใจว่าเป็นรสชาติไทยแท้ยังมีลูกค้าแบบเดินผ่านครัวแล้วก็มาดูว่าเรายืนหน้าเตาจริงหรือเปล่ามีอย่างนี้ด้วยคือแบบเยอะมากจริงค่ะคือแบบเขาเดินผ่านตรงหน้าครัวเวลาเราเปิดประตูอยู่เขาก็เดินผ่านแล้วก็มาดูว่าใช่เราหรือเปล่ายืนอยู่หน้าเตาอะไรเงี้ยก็หลักๆก็คือยืนหน้าเตาใช่แล้วก็ควบคุมเขาแล้วก็สั่งว่าเขาต้องทำแบบนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่สามีจะดูแลข้างนอกก็คือหลักๆคือเราเป็นคนปรุงคนเดียวเลยใช่พยายามทำแบบนั้นเพราะไม่ค่อยจะเบลนไปทางนี้มากเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะรู้สึกว่างั้นไม่ทำดีกว่าถ้าเกิดเราทำแล้วแบบไม่ใช่รสชาติไทยจริงๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือแข่งกันที่ความเป็นไทยแท้นี่แหละใช่ค่ะลูกค้าที่กลับมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำแบบเป็นรสชาติไทยจริงๆไม่ใช่แบบว่าเบี่ยงเบนไปทางไหนอะไรเงี้ยใช่เขารู้ว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็แถมเราเป็นคนทำเองด้วยใช่ค่ะอันนี้คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเชื่อใจเราแล้วก็ไว้ใจเราตรงนี้ทำคุกกิ้งสเต็ปของทางคุณเนยแบบหัวใจสำคัญคืออะไรคะจริงๆก็คือเป็นคนแบบไม่ได้แบบเข้มงวดเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องสุกแล้วก็ไม่ใหม่ก็คือกำลังดีก็ยังโอเคมันต้องคุม QC แต่ละตัวไปเลยกว่าจะผ่านสู่โต๊ะลูกค้าได้นำวัตถุดิบมาจากที่ไหนบ้างคะถ้าเป็นเครื่องปรุงนะคะก็จะมีร้านในเมืองที่เขาขายเป็นสินค้านำเข้าจากไทยโดยเฉพาะเลยใช่ถ้าเป็นแบบของสดจริงๆตลาดก็จะมีนะคะพวกมะละกอดิบอะไรก็จะมีใช่ก็ให้เขามาส่งก็อยู่ติดกับ12ปันมาก็จะมีอาหารบางอย่างที่แบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมาเงี้ยก็แสดงว่าสินค้าไทยส่วนใหญ่ก็มีกระจายในตลาดของยูนานเยอะพอสมควรมีค่ะจริงๆตอนนี้ก็แทบหาซื้อได้เกือบทุกอย่างเราพาไปดูแหล่งรับซื้อวัตถุดิบของร้านอาหารไทยที่คุณเนใช้บริการนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางนครคุณหมิงซึ่งเป็นร้านค้าชื่อดังนะคะที่นำเข้าแบรนด์สินค้าไทยหลากหลายชนิดค่ะ
และที่นี่เองนะคะก็เป็นที่ตั้งของร้านขายสินค้านำเข้าจากไทยร้านใหญ่แห่งหนึ่งค่ะก็เป็นชื่อร้านแบรนด์กินรีนะคะที่อยู่ภายใต้ของเครือบริษัทยูนานคุณไทกวางต้าเทรดดิ้งจำกัดด้วยค่ะที่สำคัญค่ะร้านแห่งนี้นะคะก็มีการขายนะคะเครื่องปรุงเครื่องเทศของไทยด้วยนะคะที่นำเข้าจากไทยโดยตรงแล้วก็พบว่า 90% ของร้านอาหารไทยในนครคุนหมิงนั้นก็มาใช้บริการซื้อเครื่องแกงที่นี่ค่ะแล้วก็มีการบริการผ่านทางการจัดส่งระบบฟู้ดเซอร์วิสอีกด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในร้านกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะก็จะมีแบรนด์ทำแบรนด์ของตัวเองก็คือกินรีชื่อร้านก็จะเป็นเน้นผลไม้อบกรอบเครื่องปรุงในร้านนะคะเราพยายามจะหาสินค้าไทยให้ได้มากที่สุดจากประเภทอาหารนะคะแล้วก็เมื่อแรกเริ่มเดิมทีอะค่ะเราเน้นเป็นสินค้าโอท็อปตั้งแต่ก่อนโควิดอะค่ะเรามีแต่สินค้าไทยเท่านั้นเลยเพราะเรามีจุดยืนแบบนี้แต่ด้วยสถานการณ์โควิดอะนะคะก็ทำให้เราต้องปรับตัวเลยต้องเพิ่มของนำเข้าจากต่างประเทศเป็นพวกเครื่องดื่มผลไม้กระป๋องเราตัวนี้ยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งผลไม้อบกรอบมะพร้าวอบกรอบรากินรีแล้วพวกเครื่องแกงจะเป็นไซส์นี้ค่ะจะเป็นของโลโบเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นไซส์1 กิโลสำหรับส่งฟู้ดเซอร์วิสค่ะปลาก็มีค่ะอ๋อมีทุกอย่างเลยใช่ค่ะมีปลานะคะนี่ชื่อดังในคนไทยในจีนก็จะใช้กันค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแห้งของไทยค่ะการเปิดร้านอาหารไทยในจีนนั้นต้องเจอกับความท้าทายอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันสูงอย่างกระแสร้านอาหารไทยที่มาแรงในช่วงหนึ่งก็มีคนในท้องถิ่นหันมาเปิดร้านกันมากขึ้นมันเจอความท้าทายอะไรไหมคะเพราะว่าร้านอาหารที่นี่ก็เยอะพอสมควรถ้าพูดถึงร้านอาหารที่ไทยนี่คือถ้าการแข่งขันสูงยังไงคือที่จีนมากกว่าหลายเท่าตัวเลยรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าคนทำธุรกิจทั่วไปอาจจะแบบคิดว่าอะไรที่แบบตอนนี้ทำเงินได้เขาก็จะทำตามอะไรเงี้ยคือตอนที่เปิดใหม่ๆก็คือยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าที่นี่แทบจะไม่มีเลยค่ะตอนนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารไทยเนี่ยค่ะการแข่งขันสูงจะเป็นในด้านไหนคะเกี่ยวกับว่าเขาเห็นว่าเราขายดีด้วยแบบคนเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำตามอะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรเป็นกระแสหรือว่าคนนิยมก็จะมีหันไปทำตามใช่เพราะอย่างอื่นเริ่มซาไปแล้วก็เลยแบบอาหารไทยก็กลายเป็นแบบมาบูมอะไรเงี้ยพอร้านอื่นเยอะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ลูกค้าก็จะเริ่มสเปะสปะก็จะแบบใช่เพราะสมัยนี้เขาจะชอบแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรเช็คอินใช่ไหมคะก็ใช่เขาจะไปแบบร้านใหม่ๆเงี้ยค่ะแต่ก็คนที่แบบเขาชอบรสชาติของเราจริงๆเขาก็จะกลับมาอย่างเงี้ยใช่แม้ว่าขนาดร้านนั้นจะมีขนาดพื้นที่กระทัดรัดแต่ว่ายอดขายทะลุวันละกว่า10,000 หยวนหรือสูงสุดเกือบ20,000 หยวนหรือประมาณเกือบ100,000 บาทต่อวันค่ะตอนเที่ยงก็จะประมาณ 20-30 โต๊ะตอนเย็นก็ประมาณ 40-50 โต๊ะนะคะใช่ต่อวันทำวันหนึ่งเยอะสุด97โต๊ะอันนี้คือแบบโอ้วันนั้นแทบพูดตรงๆเลยเหมือนแบบแทบเกือบตายอะไรอย่างเงี้ยใช่อารมณ์นั้นเลยยอดที่โดยปกติถ้าช่วงนี้อาจจะประมาณอยู่ที่12,000-13,000 หยวนประมาณนี้ใช่พีคสุดก็เกือบ20,000ค่ะแต่ไม่ถึงประมาณ18,000อะไรเงี้ยหยวนถือว่าแบบ3ปีมาแล้วคือยังคงลูกค้ากลับมาเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าใช่เหมือนมีเพื่อนเคยบอกว่าถ้าตอนที่เรากำลังบูมอ่ะเรารีบกอบโกยอะไรเงี้ยค่ะมันก็บอกให้เรารับเรื่อยๆเดี๋ยวนี้อาจจะประมาณ20-50ก็คือปิดรับแล้วเพราะว่าจะแบบอยากมีเวลากลับไปสอนกันบ้านลูกอันนี้คือแบบเรื่องจริงใช่ค่ะเพราะว่าเด็กทั้งสองคนคือแบบทุกครั้งที่แบบเรากลับบ้านไปก็จะแบบรีบมากอดแบบคิดถึงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใช่แล้วก็รีบเอากลับบ้านมาให้สอนมัมมาแม่ที่แบบถึงแม้จะยุ่งแค่ไหนก็ต้องให้เวลากับน้องๆหลักๆคือลูกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเนยเนาะทำธุรกิจนะคะขอบคุณร่ำรวยต่อไปนะคะนี่แพลนว่าจะเปิดได้หรือว่าจะขยายสาขาอะไรไหมคะเพราะว่าจากร้านเก่าค่ะมีแค่4โต๊ะแล้วคือเพิ่มเป็น6เพิ่มเป็น9แล้วก็เลยย้ายมาที่นี่ถ้าเรื่องขยายก็คือยังพักไว้ก่อนเพราะก็เพิ่งย้ายมาได้ปีกว่าไงค่ะปีครึ่งแต่ว่าร้านเล็กก็คือยังอยู่ก็คือร้านเล็กอาจจะแบบรอตรงนี้คือลงตัวแล้วว่าร้านเล็กก็จะทำอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ยใช่เรื่องกินเรื่องเที่ยวถ้าจะพูดไปแล้วเมืองจีนเขามีดีอยู่มากมายจนเที่ยวกันไม่หวั่นไหวนะครับแต่ที่เขามากินมาเที่ยวเมืองไทยก็เพราะว่าเขาชื่นชอบในอาหารสายมิตรีของคนไทยนั่นเองครับ
รักษาจุดขายนี้ไว้ก็จะไปได้อย่างยั่งยืนแล้วกลับมาพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 14:30 น.ทางเนชั่น TV 22สวัสดีครับ